ค่ะจนถึงณวันนี้ค่ะดิฉันไม่แน่ใจว่าเฉดมันมีเยอะแค่ไหนนะคะแล้วก็มีแม่สีแค่ 2-3 แม่สีหรือเปล่าแล้วค่อยกระจายเฉดกันไปอาจจะมากกว่านั้นซะด้วยซ้ำแต่ที่แน่ๆสิ่งที่กระทบคือว่าสื่อในเมืองไทยค่ะต้องเจอกับวาระที่ตัวเองต้องถูกตรวจสอบหรือว่ากลับมานั่งคิดกับตัวเองทุกกองบก.ค่ะคุณผู้ชมแม้แต่ของเครือเราเองเหมือนกันก็เจอภาวะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหมือนกันนะคะถึงจุดยืนขององค์กรของคนในองค์กรแล้วก็ของสังคมที่มองต่อองค์กรนั้นๆทีนี้กลับมาคุยกับคนที่อยู่ในวิชาชีพนี้นะคะก็จะรู้ลึกกว่าดิฉันเยอะแหละนะคะต้องมาที่คุณวสันต์ก่อนค่ะอยู่ในสภาวิชาชีพด้วยนะคะว่าจนถึงณวันนี้เรากำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่สื่อต้องแสดงตัวตนทางการเมืองไหมคะหรือว่าเราจะเนียนขึ้นเราจะออกไปทางไหนคะจริงๆผมคิดว่าไม่แปลกนะครับอย่างที่อังกฤษเนี่ยคือสื่อเขาประกาศเลยนะครับว่าเขาสนับสนุนใครนะครับเรื่องนี้ไม่แปลกสื่อจะเลือกข้างก็ได้แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าไม่ใช่เป็นอีแอบนะครับเป็นอีแอบแบบประเภทที่แบบแอบสนับสนุนคนนี้แล้วก็ไม่บอกหลอกให้คนอื่นเข้าใจอีกอย่างคือจริงๆเนี่ยก็คือว่ามันแล้วแต่ approach หรือว่าแล้วแต่เราจะมองอย่างไรของที่อังกฤษหรือของที่อเมริกาเนี่ยบางทีเขาชัดเจนครับว่าสื่อเขาเนี่ยประกาศสนับสนุนพรรคแรงงานเขาสนับสนุนพรรคคอนเซอร์เวทีฟอย่างเช่นของรูเพิร์ตเมอร์ด็อกเนี่ยนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยเขาสนับสนุนพรรคแรงงานเขาสนิทสนมกับนายกรัฐมนตรีของพรรคแรงงานกอร์ดอนบราวน์แต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยเขาสวิชเขาเปลี่ยนไปสนับสนุนพรรคอนุรักษ์นิยมพรรคคอนเซอร์เวทีฟนะครับเขาก็ประกาศชัดเจนว่าเขาสนับสนุนครับของบ้านเราที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะพูดกันว่าสื่อต้องเป็นกลางพอสื่อต้องเป็นกลางเนี่ยเหมือนกับว่าสื่อมีความคิดไม่ได้ผมคิดว่าไม่ใช่สื่อมีความคิดได้เพียงแต่ว่าไอคำว่าเป็นกลางหรือว่าเราจะต้องเสนอให้รอบด้านเนี่ยผมคิดว่าจุดมุ่งหมายหลักก็คือว่าทำไงจะเสนอให้รอบด้านแล้วไม่มีอคติคือเราจะมีความคิดของเราก็ได้แต่ว่าในแง่ของข่าวเนี่ยควรจะต้องให้ความเห็นหรือว่าให้ข่าวนะมันรอบด้านคือเป็นธรรมกับฝั่งที่ไม่ได้สนับสนุนด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับคือไม่ใช่ว่าเราตั้งธงตั้งเป้าจะโจมตีคนนี้ก็โจมตีแล้วก็บางทีเลยเถิดไปถึงขั้นที่แบบว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงถ้าแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่ถูกต้องถ้าดิ้นสรุปแบบนี้ได้ไหมคะว่าที่คุณวสันต์อธิบายมาคือว่าสื่อเนี่ยมีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนได้แต่ไม่ได้หมายความว่าสื่อทำหน้าที่สนับสนุนทางการเมืองคือเช่นทำให้ฝั่งตรงข้ามที่ตัวเองสนับสนุนตายกันไปข้างเลยครับคือเดิมเรามักจะแยกอย่างนี้นะครับว่าถ้าเป็นบทความเนี่ยคือเรามีความคิดเห็นได้แต่ว่าถ้าเป็นข่าวต้องไม่มีความคิดเห็น อันนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดหนึ่งนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยจุดยืนของสื่อเองเนี่ยผมคิดว่าสื่อเองจะมีจุดยืนก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าจุดสำคัญที่สุดก็คือว่าความเป็นมืออาชีพเนี่ยคุณจะต้องนำเสนอข่าวโดยที่ไม่ใช่ว่าเอาตัวเองคือเอาตัวเองเนี่ยเอาอัตราเนี่ยเป็นหลักคือจะต้องเสนอให้มีลักษณะที่ว่าไม่มีไบแอสมีความเป็นธรรมแล้วก็สมดุลนะครับค่ะคุณสุปิญญาค่ะสื่อต่างประเทศณในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเขางงกับบ้านเราไหมคะว่าเอายังไง แอบกันไปก็แอบกันมาค่ะแต่ต่างชาติก็คงจะงงกับประเทศไทยทั้งหมดด้วยนะคะเพราะประเทศไทยจากเมื่อก่อนคนไทยด้วยกระมิดกระเมียนอาจารย์วุ้ยไรไม่ค่อยกล้าพอเกิดวิกฤตการเมืองตอนนี้ก้าวกระโดด จากที่กระมิดกระเมียนสบายๆยิ้มกลายเป็นว่าพออินทางการเมืองค่ะนี่ก็พูดเต็มที่เลยมันเหมือนกับเราอาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านอ่ะมันก็อาจจะต้องค่อยหาจุดถอยกลับมาคือจากเดิมที่นิ่งไปสองภัยอะไรนะไม่พูดอะไรดีกว่าตอนนี้ก็คืออยากจะพูดแล้วก็บางทีการใช้เสรีภาพในการพูดมันก็อาจจะไปคุกคามคนอื่นด้วยสิ่งที่เราจะต้องคำนึงในเมืองไทยก็คือว่าเราต้องทำรงเสรีภาพขั้นพื้นฐานนะคะแต่ว่าสื่อก็ต้องมีกำหนดจริยธรรมในแง่ที่ว่าเราอาจจะใช้เสรีภาพในการวิพากษ์คนอื่นได้แต่อย่าใช้มันไปในทางของการคุกคามคนอื่นอันนี้คือเส้นแบ่งมันต่างกันนะคะเช่นคุณจอมดิฉันอาจจะวิจารณ์คุณจอมขวัญว่าไม่ดีอย่างนี้แต่ถ้าถึงขั้นว่าเดี๋ยวจะไปตบคุณทำการหรือว่าจะไปกดดันเอาเบอร์โทรศัพท์เอาอะไรคือพยายามอะไรนี้มันก็จะค่อนข้างจะล้ำเส้นแม้ว่าจะอ้างว่าเป็นเสรีภาพเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เป็นจุดที่แต่ละสื่อจะต้องค่อยๆถอยกลับมาแล้วก็